ดูแลครอบคุณเครื่องเสียงการออกอากาศที่สถานีวิทยุคลื่นสีขาวในค่ำคืนวันนี้และต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีทยตีได้ลินสัญญาณออกอากาศคือเยยมสทาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละพื้นที่ต่างๆในวันนี้ชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกหลานอยู่เงีย,งยบๆเยยมัทาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการ ในพื้นที่ต่างๆวันนี้วันที่15เดือนพฤศจิกายน2563เป็นวันเดือนดับเดือนยี่ดับวันนี้สองทุ่มเป็นต้นไปได้มาอูจาพบปะกัญยมศรธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์วันนี้แถมเก้ากับผมอัตมาภาพพระวรนณชัยชยานันโทวัดพุทธศีลีตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำรนา,มมา,ากย,ดดยารรการธรรมะจันยอดดอยมาพบปะกับตยโยมศธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังติดตามชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ได้มาปะกันแล้วขําคืนวันนี้ทำกลุมบรรยากาศอันหนาวเย็นขึ้นมาพองแล้วในบางพื้นที่โดยเฉพาะยอดดอยก็หนาวพอสมควรวันนี้มาปะกันนะเป็นประจำแบบนี้ ยายมศรัทธากระจายชีวิตไปผ่านไปวันหนึ่งแล้วเ,เวลากระมดไปวันหนึ่งข้ามลงไปแล้วตะวันกระลับเหลี่ยมพาไปแล้วชีวิตที่หลงเหลืออยู่นี้เป็นชีวิตที่มีก้าสำหรับทุกคนต,ติดตามรับฟังหรือมาได้ติดตามรับฟังก็ตามอยู่ในพื้นที่ต่างๆญาย,ยมศรัทธาสาธุชนทัางผู้ฟังที่ฟังรายการในค่ำคืนวันนี้อยู่ในพื้นที่ต่างๆนั้น บางวันบางคนอาจจะสําเร็จนะความประสงค์ในการใช้ชีวิตวันหนึ่งแล้วบางคนอาจจะมีความสุขบันไดฮือกีนฮือตาลได้ทําบุญสุนตานแต่ละที่แต่ละแห่งบางคนอาจจะบนะันได้มีความสุขที่เกิดขึ้นเต่าที่ควรแต่บอกเป็นยังศรัทธาชีวิตเฮายังมีหลงเหลืออยู่นี่ทุกคนมีกล้าทั้งนั้นบาะว่าจะเป็นไม่ยิ่งและพอใจทุกคนมีกล้าทุกคน สำหรับทุกชีวิตในโลกนี้อยู่ที่เราจะใช้เวลาไม่มีกาอย่างใดเท่าอันมีหลายคนที่ถามปัญหาเข้ามาบางคนกับเครือบแคลงสงสยัยเกี่ยวกับชีวิตของตัวเก่าบางคนเครือบแคลงสงสยัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาละลายประการตัวกันหน้าถามเข้ามาต่างโทรศัพท์ก็มีแล้วบางคําถามก็ต้องขออภัยตัวไอตี มีโอกาสได้ตอบปัญหาบันเทิงกันนึกขึ้นได้ในญาติโยมศรัทธาสาธุชนทัานผู้ฟังที่ฟังรายการในพื้นที่ต่างๆอย่างวันก่อนนั้นมีศรัทธาโทรรำมาบันเทิงกำลังนั่งรถไปเดินทางไปที่จังหวัดลำปางเนาะวันนั้นวันก่อนตะวันนี่ก็เดินทางไปที่อำเภอแจ้ซ้อนแล้วอำเภอเมืองปานวันแจ้ซ้อนนะขึ้นไปทางแจ้ซ้อนปุ่นเส้นทางเขางเ้าทางแจ้ซ้อน แต่บ่มีโอกาสเวลามันน้อยเกินไปบ่มีโอกาสได้มาอูจาได้ไปเยี่ยมเยียนศรัทธาต่างแจซ้อนเนาะไปท,ทําธุระป่าปังนะเพราะฉะนั้นกับบ่มีโอกาสได้พบปะยียมศรัทธาก็หูอยู่ว่าศรัทธาต่างแจซ้อนต่างเมืองปานนานฟังรายการนักมาโทรมากหลายติดตามฟังตลอดเวลาทุกรายการสถานีธรรมะเพราะว่าธรรมะนั้น ถ้าภายติดตามแล้วธรรมะเปรียสเสมือนกับเกลือยายมศธาสาธุชนเกลือนี่เก็มอยู่เป็นประจำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะมีทรงคุณภาพอยู่เดิมนะมาเปลี่ยนแปลงสักอย่างธรรมะนั้นนะรักษายังมัอนค่าความดีนะฮักความดีเหมือนกับเกลือนะคนเฮาถ้าฮักษาคุณภาพฮักษาความดีไว้เหมือนกับเกลือฮักษาความเก็มของตัวกาวไว้ ธรรมะมที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธธญาณก็เหมือนกับเกลือในทะเลนั่นนะเกลือที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันนี่ต้องเก็บอยู่ตลอดเวลาสำหรับคนตีกิ่นข้าวทึงวันรับประทานอาหารทึงวันนี้บางคนขาดเกลือมาได้แต่ถ้าขาดเกลือไปแล้วจะต้องซ้อหาน้ําปูน้ํนปาปลามีไหนเวลากินข้าวเกลือมีไหนน้ําปามีไหนน้ําปูน้ํนปาปลามีไหนแบบนี้สัทธาบางคนที่ติดธรรมะ ก็น,น่าหนึ่มทนธนาเนาะวันไหนถ้ามาได้ฟังธรรมะถ้ามาได้ฟังอันนี้ก็อาจจะกินข้าวบาลามนอนบาลับน่ะต้องติดตามฟังก่อนนะเมื่อเจ้าเวลาตะวันเมื่อค่เวลาเตาอีวันนั้นวันนี้น่ะได้รับฟังธรรมะพอฟังแล้วก็ม่วนใจละนอนหลับฝันดีอยู่ม่วนกินหวานอยู่ดีสบายถ้าฟังธรรมะแล้วเหมือนว่าคนบางคนกินข้าวแล้วมาได้ใส่เกลือนะกินผักกินไม้กิน อาหารการกินแต่ละชนิดมันเตือมันได้ใส่เกลือมันหมดแล้วใจนะหมดแล้วใจเหมือนกับว่ากินข้าวมาได้อาหารกับบางอย่างมาได้ใส่เกลือใส่นี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังว่ามันกระตมันหมดยังมันยังการหน้าศรัทธาหลายคนที่เข้าใจแบบนี้ก็น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งยโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางคนบอกว่าโอ้ท่านมนได้ฟังธรรมะแล้วท่านอาจารย์หมดแล้วใจนะมันนอนบัลลับต้องฟังก่อนอันนี้แสดงว่าจิตเกาะอยู่กับ บุญกุศลเด็กกับการฟังธรรมบุญเกิดจากการฟังธรรมะอันหน้าอนุโมทนาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามอย่างว่าคนจะกินข้าวนะถ้ากินกับข้าวมันแบบมีเกลือมีนี่มันจางไปต้องใส่เกลือเข้าไปในชีวิตประจําวันเหมือนกันถ้าได้นาธรรมะมาประพพติปฏิบัติก็เหมือนกับว่าได้กินข้าวร่างกายนี้ต้องการอาหารนรสธาาร่างกายนี้ต้องการอาหารนะต้องการธาตุตั้งๆ จเจ้ามาก็ต้องเอาละหุงหาอาหารมากินข้าวกินน้ำนะอันนี้ร่างกายต้องการแต่จิตใจนั้นต้องการธรรมะนะความอิ่มใจความสุขใจในการได้ฟังเมื่อได้ฟังแล้วมีความเข้าใจอย่างท่องแท้สำหรับชีวิตที่จะต้องดำเนินไปตัางหน้าอยู่หรือว่าพิจารณาดีที่ผ่านไปชีวิตที่ผ่านไปแล้วนะผ่านไปแล้วมาย้อนมาแะล,ลึกนึกถึง ชีวิตที่ดีงามของแต่ละคนแต่ละท่านทำให้จิตใจนี่เบิกบานสุขใจสบายใจเนี่ยติโยมสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่านอ่เอามาอ้จ๋าสนทนาธรรมการบางครั้งเป็นมาว่าโอ้ถ้าฟังธรรมะแล้วม่วนอกม่วนใจฟังกุูตนกูองค์นะท่านอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ก่อู้จา๋าธรรมะเพราะว่าจะเป็นมนรรกธรรมกำเมิดเพราะว่าจะเป็นธรรมะบรรยายนำเอาหัวข้อธรรม หรือนําเอาหลักธรรมวิถีชีวิตประจําวันมาอู้มาจา๋าทำเพื่อได้หูได้เข้าใจในการดําเนินชีวิตไปแต่ละวันทำเพื่อมีความสุขกับการใช้ชีวิตของแต่ละวันอีเป็นต้นสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังย่อมสธาสาธุชนแต่ละคนนั้นก็ต้องใช้ชีวิตดําเนินไปท่ามกลางเวลาที่มดไปกู้คนก็เป็นอีหมดเลยบอกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าราชามากษัตริย์ นะบอกว่าจะเป็นคนจนคนรวยต่างๆนานาแต่สำหรับธรรมะนั้นเหนะมาะสมกับทุกเพศทุกวัยทุกคนทุกชัน้นทุกวันนะบอกว่าจะอยู่ในระดับไหนต่างประเทศนอกประเทศในประเทศมีความจําเป็นต่อชีวิตทั้งนั้นเพราะถ้าบ่เข้าใจแล้วซึ่งธรรมะบาเข้าใจแล้ว,ซ,รรมมลวซึ่งความถูกต้องและดีงามนะชีวิตอาจจะแปรปรวนไปอาจจะได้รับความทุกข์นักเหลือเก่าแต่คนใดไผ่พ่อ,องตีเข้าใจ หลัการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามแล้วแน่นอนเลยทีเดียวว่าจะมีความสุขบว่านากัน,น้นอยที่เกิดขึ้นในชีวิตนะบางคนก็ควยคว้านะซ้อหานะอันอย่างที่เป็นแกนสารของชีวิตนะของประจาวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ในโอกาสที่ผ่านไปนะชีวิตของคนเฮานั้นกับบ่เเมือนการสาัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรหัสกรรมแต่จ้าก,ก่อนปานล่างตัว แล้วเขาสร้างกรรมใหม่ผลิตผลิตกระแสรกรรมใหม่หรือเป็นกระแสรกรรมที่ดีขึ้นมาแทมเนี่ยหลายคนหลายท่านตีใช้ชีวิตประจําวันตี่ผ่านไปแล้วผ่านไปเล่าบางคนก็เออมีธรรมะในหัวใจแต่ละวัน,นอยู่ครับปูนครับกุศลตลอดเวลาเต่าที่จะเป็นไปได้นะเต่าที่จะเป็นไปได้หลายผู้หลายท่านหลายคนนะตีเกยอูกเกยจ๋าเกยสนทนาทากัน บางคนชีวิตลําเคนลําบากย่าอนย่าอีแต่บางคนอยู่ด้วยความสุขเพราะว่าจะอยู่ในฐานะไหนก็ตามนะบางคนชีวิตฝากไว้กับผู้อื่นบางคนชีวิตไม่ได้ฝากไว้ฝากไว้กับตัวเกา่าฝากไว้กับตัวเกา่าเพราะว่าเอาหลักธรรมมาใจดําเนินชีวิตภายพ้อ,องจะดูแลภายพ่อ,องบอก,บอกพอมาใวล้มาเป็นยังนะดำเนินวิถีชีวิตไปเรืเ่อยๆบอกว่าจะายุนักแล้วก็ดีน้อยก็ดี แต่คนที่มีบุญมีวาสนาสวัสามารถจะอยู่ได้ด้วยสเก้าสามารถจะมีลูกเต้าหลันเลนอยู่ด้วยนหลายคนหลายผู้หลายคนแต่มันต้องน้อยอกมองใจศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟัง <c oughs> นคนเอานั้นมันต่างกันอย่างที่เคยอู้เคยจ่าเคยบอกอยู่แล้วว่าแต่ละคนนั้นชีวิตอาจจะบเหมือนกัน,นชีวิตจะต่างกันไปเพราะฉะนั้นจะบ่เหมือนกันญายมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังญายมศรัทธาที่ฟังรายการศรัทธาน้วิทยุในเครื่องต่าง เจ้าของสถานีต่างๆเองก็ได้ดําเนินหน้าที่ได้ทําหน้าที่อย่างดีโดยตลอดอยู่แล้วนะได้ดําเนินหน้าที่ได้โดยดีตลอดอยู่แล้วเยียมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นเยียมรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อเราทำหน้าที่ที่ดีที่สุดเป็นประจําอยู่แล้วก็สุดยอดของชีวิตโยละรัทธาทาไปเถะดดำเนินไปทํากลับเวลาที่จะมดไปนี่ญายยมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังวันคืนมดไปมดไป วันพุกนี่ยังมาถึงเต้นะตะวันนี่หมดไปแล้ววันนี้ก็จะเหลือเมื่อกี้ชั่วโมงจะเสี่ยงไปแะนววันพุกนี่จะเข้ามาแถมแต่ชีวิตที่เหลือนู่เป็นบุญเป็นวาสนาเขามีโอกาสาที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าออกจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสาแก้ไขแล้วไม่มีโอกาสสร้างความดียโยมรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายคนที่ถึงวันนี้เขาใจกรรมเก่าสร้างกรรมใหม่กรรมเก่านี่ส่งผลให้เขาเป็นมนุษย์ ส่งผลให้เขาเป็นคนนะมีหูมีตามีร่างกายอุรมสมบูรณ์ก็ดีจะสมบูรณ์บ่สมบูรณ์สุดแท้แต่แต่เขาถ้าเข้าใจถ้าหูว่าเออชีวิตเรามีกล้าก็ดําเนินไปท่ามกลางเวลาที่มดไปมดไปเขาก็จะได้สบายใจซาถาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นอยติโยมัทธาสาธุชนหลายคนทางปัญหาชีวิตครอบครัวบางทีก็น่าหันใจนะบางครอบครัวนะ ทุกอย่างลำบากนันานรผมว่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่เิ่นว่าข้าเจ้านี้มีครบทุกอย่างวันนั้นมีโยมคนหนึ่งโทรมาน่าหันใจเพราะว่าข้าเจ้านี้มีม,มีปอมีอัญจะกีนมีครบปอสมควรท่านแต่ว่าเกี่ยวกับลูกเตาทําแล้วลูกเต้ามีปัญหาโทรถามมาก็เลยบอกว่าเอออย่าโยมสัตย์เถอเมื่อความพร้อม อาตังโลกต่างทรัพสมบัติต่างๆโยมกับปอยู่ปอกินมีพร้อมโยมจะมีตุกอันอย่างแท้บอกเพิ่อนบอกว่าเออลูกอยู่บนยู่ท้อยฟังกรรมนี่เป็นส่วนใหญ่นะอยู่ตรงวันนี้น่าหันใจชีวิตนี่จะเกี่ยวข้องแบบนี้เพินะ่นบอกว่าทุกอย่างบอกว่าเก้ากับพงอันตามาภาพก็เลยเสนอบอกไปว่าเออเราต้องไปคนเดียวนะศรัทธาโยมเอ้ยเอาเนี่ยเวลาตายแล้วเอาสามีไปมไ่ไ,ได้เอา ภรยาไปบ่ได้ลูกเต้าหลานเรียนไปตัวบ่ได้ยมจะต้องยอมเล่าความเป็นจริงข้อนี้เมื่อเฮาเข้าใจข้อนี้แล้วลูกเต้าเนี่ยฮาทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่โดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยจะทุกข์ใจเรื่องนี้นชีวิตประจําวันนี่วนใ่ายครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยฮายึดมั่นว่าเออนี่ต้องเป็นของเฮาทุกอย่างถึงเวลาฮาร้องสวะปล่อยไปหมดเลยเลยบอกว่ายมอย่าไปคึดนักใจเมื่อมาเปลี่ยนไปดั่งที่คืด ทุกอย่างถ้าเป็นอย่างที่เกิดนี่คนฮองบ่มีความทุกข์เลยลูกบางคนอย่างที่เคยอู้ต่างสถานีมาคือฟังตลอดเวลาว่าลูกบางคนก็มาใจนี้บางคนก็มาทวงนี้ถ้ายอมยอมรับความเป็นจริงแบบนี้ไดยอมจะสบายใจยอมมีพร้อมทุกอย่างอายุยอมก็ยอมมาถึงหกสิบดีเถอยอมมีพร้อมขนาดนี้ยอมนับว่ายอมมีความสุขมหาศาลแล้วแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวพราะลูกมาอยู่ถวยฟังกรรมเนี่ย น,นี่เป็นสิ่งที่ทุกข์ใจลําบากใจแทบจะอยู่ลําบากแต้ๆพูดบอกความหวังที่ตั้งไว้หมดโอกาสหมดแล้วท่านอาจารย์ที่หามานี่เพื่อลูกเพื่อหลานพูนบอกเนี่ยศรัทธาสาธุชนลองขึ้นพอเนาะเพื่อลูกเพื่อหลานนี่คุณธรรมของพ่อแม่นะแต่ลูกนี่บ่ยอมฟังบ่ยอมรับความเป็นจริงแล้วบ่ยอมเชื่อแบบนี้ศรัทธาลองขึ้นพอแล้วตัวเกาว่าเนาะถ้ามาพิจารณา ว่าเออเราจะอยู่ได้สักกี่ปีสักกี่เดือนห้าห่วงแบบนี้นะห้องห่วงแบบนี้นี่เราจะทําจะไดนะห่วงแบบนี้จะทําจะไดพ่องน,นะห่วงแบบนี้จะทําจะไดพ่องย่ยมาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยย่ยมาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเมื่อชีวิตเป็นของน้อยถูกชะลาลุกล้านอยู่เอาจะได้กังวลเนาะ่าได้กงนนักงวลครับความเป็นไป ของวิถีชีวิตเฮานี่จะได้กังวลในหลายๆเรื่องบางทีลูกเฮาเก่เาไปบ่ได้หล้านเฮาเก่เาไปบ่ได้สามีภรรยาเอาไปบ่ได้ย่าโยมสาธาสาธุชนั้งผู้ฟัง mm hmm. เมื่อเอาไปบ่ได้แล้วนะเมื่อเอาไปบ่ได้แล้วอย่างที่ติดตามเฮาไปนี่ครูบาอาจารย์มาเตศตลอดไปฟังทมที่ไหนที่นี่ก็ต้องเต้อย่างเดียวกันนี่แหละนี่บ่พ้นเพราะนีบาพ้นทุกคนต้องเป็นแบบนี้ถ้าจากโลกนี้ไป ถ้าโยมมาพิจารณาข้อแนวสบายใจแล้วลูกจะเป็นจะได้ก็ตามจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะอยู่ที่ไหนก็ได้ในความเปลี่ยนพ่อแม่แน่นอนต้องความเป็นห่วงอย่างล้นพ้นหาประมานมาได้ในน้ำจิตน้ำใจอันมหาศาลของพ่อแม่มีที่มีต่อลูกเา้าแต่เมื่อเป็นแบบนี้ถ้าโยมทําใจมาได้ก็อีทบอกเพิ่นนะนึกขึ้นได้ก็เออเนี่ยชีวิตอาจจะหลายคนอาจจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจะต้องปล่อยวางละโยมมีทุกอย่างแล้ว จงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเ้าดีกว่าลูกหลานก็แล้วแต่เขาก็ส่งเปิ้นห้ามเฮียนใหญ่ขึ้นมาแล้วบางคนก็มีครอบครัวไปแล้วอาจจะบอกมีโอกาสมาหาพ่อแม่ก็มีหลายครอบครัวไปเลนะมีครอบครัวไปเลิกนะยติโยมรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังมีครอบครัวไปเลือะที่บมีโอกาสได้เข้ามานะย่โยมรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังหลายคนที่เกิดปัญหาครอบครัวแบบนี้บางคนถึงกับว่าจะต้อง หาหาแนวทางที่จะแก้ไขวิถีชีวิตบาไ,ได้บางคนอาจจะทําอัตตวินิบาทต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างมีพร้อมนะอันนี้ก็เลยบอกว่าบางคนบอกว่าถ้าทุกคนมีพร้อมบอกว่ามีทรัพย์สมบบาิพร้อมแล้วคงบมทุกแล้วแต่บ่านน่อย่างอย่าง,างวิตที่ย่โยมศรัทธาที่ดําเนินไปถึงวันนี้อย่างโยมคนหนึ่งที่มาประโลมเพืฟัง แต่เพื่อนมีพร้อมในทรัพย์สมบัติต่างๆแต่ปรากฏว่าความพร้อมเหล่านั้นเป็นความพร้อมต่างโลกต่างสิ่งที่เราต้องการต่างโลกแต่ต่างจิตใจนะ่ะยังบ่พร้อมเถอเลยศรัทธาเนี่ยต่างโลกพร้อมต่างจิตใจบอกพร้อมนะลองขึ้นเฮือดีีเพราะฉะนั้นจิตใจมีความจําเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะ่ะที่จะเอ,อื้อที่จะอํานวยเฮือย่ยมศรัทธาอนุเคราะห์อํานวยเอื้อเฟื้อ ต่อยายยมศรัทธาว่าจะต้องอดําเนินหรือว่าจะทําจิตใจหรือวิธีชีวิตจะต้องดําเนินไปในลักษณะอย่างใดอันนี้มีความจําเป็นแบบนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายคนที่ทามาเพราะว่าพร้อมทุกอย่างแต่ลูกบปหยุ่ห้อยฟังกรมสิ่งนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งแต่แต่เขาจะต้องว่าเออถ้าอยู่ในโลกนี้บ่เมือนแล้วศรัทธาจะต้องยอมรับข้อน,นี้ว่า เมื่ออยู่ในโลกนี้บักกี้ปีบักกี้วันไพ่จะไปโห่ถ้าเขามัวกังวบนว่าลูกบ่เป็นไปตามที่กุดหลานบ่เป็นไปตามที่เขากุดไว้วางไว้เขาจะหมัวกังวลเหล่านี้เขาก็ทุกล์ละลลำบากใจตลอดเวลาเมื่อลำบากใจตลอดเวลาทร,รมาอยู่ที่ไหนกูศออยู่ที่ไหนแทนที่บันเทีเเยเกิดทาบุญมาตลอดสร้างบาร,รมีมาตลอดแล้วมาภาวะพระบงสิ่งเหล่านี้คุณธรรมเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ ที่จะเกิดขึ้นในห้วงหัวใจมันก็จะหนีไปอันนี้โยมหลายคนที่ทำมามาอู้มาจาน,ะน่าหันใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นศรัทธาคนใดก็ตามที่ฟังรายการขําคืนวันนี้เพื่อทำจิตใจเพื่อใดเพื่อเข้าใจในส่วนนี้ตัวเป็นห่วงอย่างยิ่งทุกครอบครัวทุกคนเลยจะต้องเจอปบปะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันนี้ละลายประการอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายคนที่ มีปัญหาเกิดขึ้นครับชีวิตโดยเฉพาะครอบครัวที่ลูกเต้ามาอยุดถอยฟังกรรมลูกเต้าบ่เป็นไปตามทีต่ตกวเก่าไ,ได้ขึ้นไว้ได้สร้างไว้อย่างยโยมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังละลายคนที่ดำเนินชีวิตไปท่ามกลางเอาความแปรปรวนท่ามกลางความบ่เที่ยงแท้แน่นอนอย่าโยมสัทธาขึ้นเอาเถอะชีวิตของคนเฮานั้นมีกล้ามาสารแล้วเขาจะไปเสียเวลาครับบางสิ่งบางอย่าง เราต้องหักตัวเก่าต้องหักตัวเก่าย่อมัทถาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้ามาหักตักเก่านจะไปหักภายตัวเก่า,า,กา,กาถ้ามาหักตัวเก่าแล้วต้องดูแลตัวเก่าให้ดีดูแลจิตใจให้ได้ทําจิตใจให้ดีดูแลจิตใจให้ได้ย,ดดย,ไดย่อมัาธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีความจําเป็นอย่างยิ่งชีวิตของคนเฮานั้นเพราะฉะนั้นเ<ม>จ้าของยมถ้าจะฟังรายการนี้อยู่เนาะเอาเป็นห่วงว่าจะไปกึด ว่าเอเป็นจะายเขามีความทุกข์ถึงขนาดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางแม้ครั้นจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมีบุญกับบาปมีกุศล,ลกรรมและอกุศลกรรมเทอาอัานตีจะติดตามเราไปสถาบันต่องก็ฟังธรรมาอยู่เนาะไปฟังที่งานเขาดาพ่องก็ดีงานบุญงานกุศลที่เกิดขึ้น่ามกลางเทศกาลต่างๆก็ดีธรรมะเหล่านี้แหละ บางเรื่องบางเราอาจจะถูกครับวิถีชีวิตของเขาธรรมะรักธรรมบางข้อพุทธองค์ได้เตะรมเตสนธรรมาตลอดเวลาสี่สิบห้าปีไปโปรโดเวนิยาสศาศาศาักุติกุตังไปสเสด็จพ,พระราชะดำเนินไปกุติพระองค์พระสัมมาสามัรรรมพุทธเจ้าแต่ละที่ก็ต่างกันไปลูกศิษย์ลูกหาอัคราสาวกของพระสัมมาสามัรรรมพุทธเจ้าอิสิตามาสาวกของพระสัมมาสามัรรมพุทธเจ้า กบตต่างกันก็เหมือนการย่ยมสัทธาสาธุชนทำผู้ฟังแต่ละตนแต่ละองค์สร้างบารมีมากระต่างกันไปแรงอธิฐานเพื่ออธิษฐานนะบารมีกระต่างกันไปบางตนเคยอธิษฐานว่าเพื่อได้มาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายอัครสาวกเบื้องขวาสร้างบารมีมาโดยตลอดพอตั้งจิตอธิษฐานพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอดีตที่ผ่านมาแล้วกระดำเนินวิถีชีวิตมาโดยตลอด จนจูจ่ลอดถึงพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้พุทธพยากรณ์ไว้แล้วว่าจะต้องเป็นอังครสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้ในอนาคตการต่างหน้าเมื่อถึงเวลาพระพุทธเจ้าก็มาได้เลือกที่ฮักโดยที่ฮักมาตีจังถึงเวลาด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นทุกอย่างมาางันจะเฮบังเอินพระพุทธเจ้าก็แต่งตั้งองค์นั้นองค์นี้ไว้ในฐานหน้านั้นฐานานั้นนี้เพราะ แต่ละตนนั้นสร้างมาแบบนั้นแต่แต่ในสร้างมาแบบนั้นเพราะอาธิษฐานมาแบบนั้นยังโลกมนุษย์เฮาเหมือนกันคนเฮาถึงวันนี้ที่ได้เกิดมาในโลกนี้เพราะมาจากแรงอธิษฐานก็บอกแล้วกรมอธิษฐานมาใช่ธรรมดาต้องอธิฐานขึ้นแน่นแน่นขึ้นดีๆนะอย่างที่เคยบอกไปบางคนอะขออธิฐานได้เจอพระพุทธศาสน,สนาตลอดขอได้เจอพระพศาสนาทุกชาติไป ได้เจอมาไรถ้ามาได้ศรัทธาจะแง่อย่างไรย่ยอมศรัทธาสาธุชนทงผู้ฟังท่านได้เจอตลอดท่านได้เจอตลอดแต่ว่ามาได้ศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยน่าหันใจย่ยอมศรัทธาลองขึ้นเอาเถอะน่าหันใจเนี่ยความเป,ปลี่ยนไปของพระพุทธศาสนาย่ยอมศรัทธาสาธุชนทงผู้ฟังหลายคนหลายท่านนะหลายคนหลายท่านที่มีความสงสยัยมีความกังวลมีความหลายเรื่องหลายรา ่าได้สงสัย่าได้กังวลนะศรสัทธาสาธุชนทงผู้ฟังอย่าได้กังวลอย่าได้สงสัยในวิถีชีวิตนี้นะในวิถีชีวิตของคนเฮานั้นนะย่อมต่างกันไปด้วยแรงบุญและแรงกรรมทํไปเถอะชีวิตดําเนินไปยิ่งปัจจุบันนี้นะความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่างๆไม่ใจ่เหมือนเราแต่ก่อนแล้วเอาอยายมสานาย,ยุเจ็ดสิบไปแปดสิบก็ดี นะถอยหลังไปเรื่อยๆถอยหลังไปถ้าสดาถอยหลังไปเรืเ่อยๆลองนึกพออดีตก่อนห้าสิบปีก่อนกับปัจจุบันนี้ต่างกันขนาดไหนอันนี้ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบนโลกนี้แล้วชีวิตของเฮาล้ะอายุห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วอายายันตีหลงเหลืออยู่ร่างกายที่เหลือเพียงน้อยนิดเนี่ยเราก็ต้องฟัง่งเฝ้าและทำความดีไปสร้างความดีไป มโยมถามปัญหามาวันนั้นนึกขึ้นได้ท่านอาจารย์ก็ฟังธรรมะโดยตลอดฟังธรรมะโดยตลอดอยู่แล้วอยากจะถามท่านอาจารย์เพ็่นบอกบอกโยมจะทำอันยังอกถามมาได้น่อที่จะหูก็จะอู้คือฟังถ้าบอกหูก็จะต้องไปค้นคว้าหรือไปถามผู้รู้ต่อไปมยมมีความสงสัยอันใดในพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาเพ็่นบอกว่าเอ๊ะเกิดมาจัดนี้ แล้วจัดต่อไปนี่จะเนี้ยอย่างใดคือได้มาเจอพระพุทธศาสนาแทมพุ่นบอกก็ชื่นใจว่าเป็นคำารรมที่ดีบอกดีแล้วยมทำมาชื่นใจยมจะต้องสร้างความดีนันอธิษฐานไว้บอกตั้งจิตอธิษฐานไว้คือได้มาพบปะก,กับพระพุทธศาสนาแทนคือตั้งใจไว้สถาสาธุจชนทั้งผู้ฟังทาอะไรตั้งใจไว้ถ้ามาตั้งไว้ถ้าบอกปลูกเชื้อไว้มันก็ยา,ากนักหนา แล้วถามว่าโยมมีความคืบใจไดที่จะใรป้ปกปะพระพุทธศาสนาตลอดและโยมศรัทธาพระพุทธศาสนาในลักษณะใะไดเพื่อนบอกว่าตั้งแต่หันมาเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่หันมาไปวัดไปวานี่รู้สึกว่าจิตใจนี้ดีขึ้นลหลายเต้าท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นเข้าใจโยวาจารย์นี้นี่ผมเองคงจะเข้านิพพานมาได้เตื้อมาใจของง่ายไปฟังธรรมะครูบาอาจารย์ เพราะฉะนั้นชาติต่อไปอยากจะมาต่อมาต่อ,อยังทําไปมาต่อเรื่องการปฏิบัติมาต่อเรื่องการกสร้างบุญกุศลนี่กับท่านอาจารย์กลัวนะกลัวว่าจะได้มาเกิดแถมจะไ,มได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วไปฟังธรรมะบอกว่ากลัววัตะสงสารนี้มันเวงายท่านอาจารย์พอฟังคําถามของญาติโยมสถาแบบนี้เราก็จื่นใจละเป็นตัวเจ้าก็สบายใจยว่าเออโยมมีความเข้าใจา พอสมควรที่จะต้องการพบพระพระพุทธศาสนาแทนเพื่อจะพัฒนาคุณภาพจิตของตัวเ่าคือดียิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดนะจนถึงที่สุดในที่สุดนอนในพระพุทธศาสนาแต่เปิ้ลนก็นยอมรับว่าจานนี้คงไปมาได้แน่นอนอย่างดีนะยังดีชีวิตเราเนี่ยขอให้ได้ไปพักผ่อนที่สวรรค์จันฟ้าก็ได้สัทธาถ้ารัทธาลมหายใจช่วงสุดท้ายบอกว่า รมหายใจสุดท้ายนะเวลาใกล้จะตายนี่เวทนามันจะจัดสถาบางคนนะ่ะโรกภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนักนึกอัญมามบออกนะแต่สําหรับคนที่ไปวัดตลอดทําบุญมาโดยตลอดนั่งสมาธิภาวนาก็ดีหักษาศินก็ดีทําความดีมาตลอดเนี่ยทําความดีมาตลอดที่นี้จะหู้ล้วจะเข้าใจาแล้วว่าใกล้เวลานี่ยจะต้องจากโลกนี้ไปแน่นอน มาต้องไปก้อย่างก็เรื่องศีลธรรมก็ได้บุญกุศลทีต่ตกวเก่าได้สร้างไว้บางทีจะภาวนาพูดโธมาตานนะบางคนนะแต่นึกถึงบุญกุศลไว้จิตฮึกเหสิ่งที่ดีงามไว้เมื่อจิตดวงสุดท้ายได้จากโลกนี้ไปถ้าอยู่กับบุญกุศลทีต่ตกวเก่าได้สร้างไว้อันนั้นแหละจะต้องเคลื่อนไปในภพที่ดีมีสุคติภูมิเป็นที่ปลายเป็นแน่แท้ โยมคนนั้น่นก็นบอกว่าเออขอบคุณท่านอาจารย์เนี่ยจาเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าคนบกเคยสร้างบารมีมาบบเคยทํามาถึงเวลานี่จะตอนที่ลมหายใจสุดท้ายเนี่ยนักสัทธาแต่ถ้าเอาคิดอ,อยู่ตลอดเวลากองบุญกุศลที่ทําไว้กืดไว้ตลอดเวลาเนี่ยอย่าโยมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าเอากืดไว้ตลอดเวลาเนี่ยน่วงไว,ตวงง้ตลอดเวลานึกถึงบุญตลอดเวลาเนี่ยเอาก็จะได้ เขาจะได้กาะบุญกุศลเหล่านี้ไว้ยืดไว้ดีกว่าน่วันนั้นสนทนาธรรมกันนะว่าไหนถ้าพวกนิษสนาพุ่มมือยืดยืดม่นมาใจกับท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์บอกคือยืดยัดเงีไหนบ่มือยืดเงีไหนวะก็เออดีกว่าที่บอกมีที่ยืดก่ะศรสทธาที่ยืดม่นถือม่นของเฮายังมียืดที่ดีอ่ะไอ้ที่บดีจะไปยืดยันยังเมื่อเฮาว่าเข้านิพพานบาได้เตื้อนนายยงวันนั้นก็นั่งอู้กันจังมือน่ะเมื่อเฮาหูาว่าเข้ามาได้เตือเขาก็ คือมีที่พึ่งที่ดีไว้นะครับถ้าบ่มีที่พึ่งที่บ่ดีเนี่ยฮองก็จะไปในเส้นทางที่บ่ดีถ้าเกิดไปในอายภูมิมตังสี่นี่เมื่อใดจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาแทบแต่เมื่อฮูว่าข้ามว่าตาสงสารมาได้เตือนฮอาก็ต้องมีที่อิงที่พึ่งที่ดีอย่างน้อยที่สุดนึ่งถึงการไปวัดไปใส่ดอกไม้นึกงถึงศีลตัวก่าที่เคยหักษามานึ่องถึงแบบนี้อย่าโยมัทธาสาธุชนทำผู้ฟัง เมื่อถึงแบบนี้เนะี่ยสบายแล้วชีวิตของคนเฮานะเมื่อมีตียึดนะ่กล้จะจากโลกนี้ไปเฮาก็บุญกุศลสินธรรมที่เกิดข้อเดียวสินข้อเดียวที่หักสามาโดยตลอดก็ได้มันึกแบบนี้จิตดวงสุดท้ายเนะี่ยจะต้องไปที่ดีมีสุขติภูมินะมีสุขติภูมิมีสวรรค์หกชั้นมนุษย์นึ่งนะเน่นนอนเลยทีเดียวนะ่จะต้องไปชุดใดชุดหนึ่งนะเมื่อชุดใดชุดหนึ่งที่จะได้ไป มันนั่นโยมถามว่าเปิ้นเขียนในตำราเปิ้อนอูค้ครูบาอาจารย์เปิ้นบอกเปิ้นสอนเปิ้นอู้จ๋าว่าเออถ้าไปพักในจตุมาราชิกานี่นะจันจตุมาราชิกานี่เป็นเทพเทวานินยาวนั่นเหมือนกันร้อยปีสองร้อยปีเทปนี่บ่ใช่ธรรมดานะถ้ามนุษย์เฮ่าในร้อยปีมนุษย์เท่ากับของเปิ้นวันเดียวลองคื้นผ่อสนสันทาสาธุชนทั้งผู้ฟังร้อยปีมนุษย์เท่ากับของเปิ้นวันเดียวลองขึ้นเอาเถอะ แล้วหลายจานขึ้นไปเป็นหนึ่งปันปีมนุษย์เท้ากับของเทวดาวันเดียวลองขึ้นพอเกิดพระนริยาเมตัยลงมาปุ๊นะถึงเวลาท่านเจ้าพระสัมมาสัมพุทธลงมาให้องค์ต่อไปเนี่ยท่านอยู่บนสวรรค์จันฟ้าอยู่เนี่ยท่านก็ลงมาต่อนน้่นก็นได้เพราะฉะนั้นดวงสุดท้ายมีความจําเป็นบางคนจะต้องปิกมาเกิดเป็นมนุษย์แถมแต่ถ้าตายไปแล้ววันหน้าโยมถมวมาเป็นสัมภเวสีนี่สัมภเวสีนี่อุญยากสัตา จะต้องเล่ร่อนไปมาที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าต้องอยู่ในที่ต่างๆบางคนกับฝันท่านฝันนี่บางคนกับหานอันยังปรากฏหลายเรื่องหลายเล่าอู้ให้ฟังตามถนนหนตังนี่เวลาคนตายนี่จะนี่จะได้ท่านอาจารย์อาจายมาเนี่ยมาได้บอกนี่อย่างเดียวแนะนำาห้โยมศรัทธาสาธุชนท่างผู้ฟังไปที่ศักบุญกุศลไปฮื้เปิ่นทำบุญส่งตานไปฮื้เปิ้นอยโยมศรัทธา ท้ามดตานึงเปินนะ้ลน,น่กระย่านะั่งนาเนี่ยถ้าอาจารย์ลูกนี่ไปอันตรายหลายประการจิตดวสุดทนะ้ายเนะี่ยมีโยมถามตะกอนะเวลานะ่เวลาเปิ้ลไตายบดีนี่จะต้องไปตันนอกวัดในวัดอันนี้นี่บางเต้อก็ถามนอกเวลาตลอดมาการที่จริงนะเรื่องจะไตยดีบดีนี่อยู่ที่ดวงสุดท้ายของจิตในขณะนั่งรถอยู่วันนั้นโยมถาม แต่ขณะนั้นนึกถึงเอวันนั้นไปทําบุญทอดกระตินที่ห้านทอดปลาปา,าที่นี่ปรุงแต่งไปอันนี้อันนี้จิ้อยู่ในกล่องกรรมฐานนะสัทธาเป็นว่าจากข้านุสติอยู่ในบุญกล่องกรรมฐานาตอนนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นโยมถามอาจะแย์่อย่างไดก <c> ็อ,อุ่ได้เหตุเกิดขึ้นคิดมาก่อยู่กับบุญกุศลอยู่แล้วคิดก็อยู่ที่บุญกุศลอยู่แล้วสัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเมื่อก่ออยู่ที่บุญกุศลอยู่แล้ว แน่นอนเลยทีเดียวนะเมื่อก่ออยู่ที่บุญกุศลอยู่แล้วนะจิตดีจะออกจากร่างไปอันนั้นแหละเมื่อก่อบุญกุศลจะต้องไปในที่ดีทันทีเลยเม่ต้องกลัวว่าจะเล่นล่อนไปมาเล่นล่อนไปมาคือบางทีมันมดแบหมดอายุขายเตื้อแต่ร่างกายต้องสลายลงไปก่อนเป็นต้นวันนั้นโยมก็ทํามาเมื่อสลายไปก่อนเนี่ยกับอิสันทาสาธุชนทาผู้ฟัง หลายเรื่องหลายเล่าหลายประการ้วยกันอย่าโยมศรัทธาท่านผู้ฟังมีบางคนถามมาหลายเรื่องหลายเล่าหลายประการเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยเบื้องคนแต่บางตีอฝันเรื่องนั่นเรื่องนี้มีความจําเป็นของชีวิตที่ได้เกิดขึ้นมาอย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางคนมีคาถามเข้ามาหลายประการด้วยกันอย่าโยมศรัทธาถามเข้ามาหลายเรื่องหลายเล่าถามเข้ามาหลายเรื่องหลายเล่า ก็น่าหานใจนะน่าหานใจกับวิถีชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านที่เกิดขึ้นมาชีวิตนี้มีกล้ามาสานอยู่แล้วสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยบางคนกลัวว่าตายไปแล้วจะไปเกิดในต่างที่งบดีที่ลำบากที่ยากนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือว่าก่อนที่จะจากโลกนี้ไปคือมีที่เกาะที่ยึดที่มั่นหื้อนดี นั่นคือบุญกุศลการคือตานสินภาวนานี่แหละครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอู้มาจานะออกมาอู้มาจามาเตศเทศนาคือสถาสาธุชนทัางผู้ฟังได้รับฟังเบาะว่าในสถานีนอกสถานีล้นแต่จะต้องอูจ้จ่าเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความดีความงามเรื่องที่จิตจะต้องมีที่เกาะที่ไปเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลในชีวิตนี้ จงดาเนินสร้างความดีไปเรื่อยๆบยัญญัตยั้งเต้าที่จะทําได้ทําได้เต้าอัานก็นดีเต้าอัานอันสันตาสาธุชนทั้งฟูฟังอย่างที่บอกชีวิตนี่มันน้อยกําเดียวนะบัดเดอนนึกว่าเออเหลืออยู่หลายปีอยู่ลองขึ้นพอเท,เท,เทวตาเนะี่ยอยู่บนสว่างชั้นฟ้านะเก็บดอกไม้อ่ะยังมาแล้วเต้อเปื้อนกัลยะาณมิตรมาเก็บด้วยกันขึ้นบดีด้วยเดียวนะตกมาเกิดในโลกมนุษย์แล้ว มาเกิดในโลกมนุษย์เนะี่ยบมเมือนตทอาได้ได้ร้อยสิปีเนะี่ยปีกไปเจ้ามูเปืนเ่นเทวดาด้วยการเก็บดอกไม้อยู่มาแล้วเดี๋ยวะเอาไปที่ไหนแต่กี้ลงไปเกิดโลกมนุษย์ปนุ่นะอายุร้อยสิปีมนุษย์ปนนะุอ่ะปีกมาเนะี่ยเออนึกว่าหายไปที่ไหนไปเกิดโลกมนุษย์ปนนะุอ่ะเนี่ยเราขึ้นพอเมือนขนาดไหนขึ้นพอของปื่นจะมมดวันเตอยวเฮานี่ร้อยสิปีแล้ว เนี่ยศรัทธาสาธุชนเพราะเพื่อกอบบุญกุศลไว้เือแน่นเวลาออาจากโลกนี้ไปจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้ารอท่าผ้าริยเมตยัยถ้าเิืนลงมาตรัสในโลกมนุษย์นี่เาจะได้พบป,ป,ป,ปาท่านอย่างศรัทธามาฟังธรรมเรื่องไหนนั่งสมาธิภาวนากองไหนถ้าศรัทธาพอลมหายใจนี่พระองค์ลงมาตอนนั้นพระองค์ปะจะหูเออคนนี้เคยภาวนาลมหายใจ คนนี้เคยภาวนาสติปัฏฐานสี่นะกายเวทนาจิตธรรมนีนะ่เวลาจากโลกนี้ไปนี่จิตก็อยู่ก้ากันภาวนาอยู่แน่นอนนะจิตจะต้องไปสู่ในตังที่ดีแน่ๆนะไปพักผ่อนอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นไหนชั้นหนึ่งนะแล้วก็ลงมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์นี้โลกมนุษย์นี้ร้อยปีป้านปีหมื่นปีแสนปีตั้งนาอา,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วกับสู้แท้แต่ บางทีอาจจะเ,เหมือนเดิมแล้วแต่โลกนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีสถาถามมาบอกว่าต้องไปขึ้นว่าหมื่นปีตั้งหน้าจะเป็นจะได้บอกเอาปัจจุบันนี่แหละสถาฟังทำปัจจุบันนี้เพืนดีพอ้อยพระบาทสี่ร้อยที่อำเภอแม่ริมยังอยู่นะถ้ารอยพระบาทสี่ร้อยที่แม่ริมที่เป็นของจริงพระเจ้ามาสี่พระองค์แล้วลองขึ้นพอองค์ต่อไปองค์ต่อไปพระที่จะไม่ตายจะมานี้ ถ้าเป็นของจริงนี่มาต้องกลัวนะบเห็นมาผานี่อยู่เป็นหมื่นปีล้านปีนะหมื่นปีล้านปีก็อยู่ย่านนะก็ว่้ซึกรอนไปเท่าน้อยแต่อันนี้พระองค์มาสี่องค์แล้วบะห็นยังอยู่หันอยู่กึนพอโลกนี้ก็ยังอยู่แบบนี้แหละ,ะใจโลกมันจะแตกสลายไปยั้งยังหมดถึงเวลาเท่านี้นใจเท่อนี้นยัมาอันพระบาทสี่ร้อยนี่จะไปอยู่อันไดจะได้จะแม่นมาแม่น ทุกคนก็นกลับไปไหว้ปูจาหลายคนที่มีศรัทธ,ธาที่มีความเชื่อเจ้าเจ้าพญายมหากริย์ขึ้นไปกลับไหว้ปูจาเนี่ยเลยอู้ศรัทธ,ธาสาธุชนฟังว่าเออยอยกนะฮือกําลังใจศรัทธาว่าเฮตดด้วยเฮ็ดด้วยผลเป็นแบบนี้ถ้าศรัทธ,ธาสาธ,ธุชนท่านผูฟังถ้าเข้าใจถ้าหู้ถ้ามีกําลังใจจะได้บ่ย่อท้อต่อการทําความดี หนะลายผู้หลายคนนะกังวลเรื่องวิธีชีวิตในพบต่อไปจัดต่อไปบางทีแต่ถ้อเอาปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งอย่างเดียวสัทธาอย่างเดียวนั้นนะทรา์สมบัติจะมีนักมีน้อยมาเป็นอยังนะีงแต่เขาต้องพอว่าร่างกายนี้เสื่อมไปถึงวนันถึงวนันสุขภาพเสื่อมไปถึงวนันถึงวนันวันทีหูพ่องตาพ่องแข้งขาต่างๆละลายประการนะ พญามาจุราชนี่มาเตือนฮอตลอดเวลามาเตือนตลอดเวลาว่าใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วเนอะนะอันอย่างที่สิ่งที่ดีแต่ฟังเฝ้าทําไปเจ้ามานี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็นึกถึงความดีอย่างน้อยพอลมหายใจสักชุดสองชุดก็อย่างดีโอหูสัทธาฟังตลอดเป็นห่วงสัทธานะพอตลอดอะ่ะวันละชุดสองชุดเก็บเล็กผสมน้อยเก็บคะแนนเนี่ย เตือน้อยเตือน้อยสัทธาเก็บเตือน้อยเตือน้อยนะอย่างคืนนี้ข้ามลงแล้วเนี่ยสองทุ่มไปจะจะสามทุ่มแล้วสองทุ่มไปจะสามทุ่มแล้วเอามีโอกาสเต็มที่นะข้าม,มาฟังธรรมแล้วก่อนนอนกับพอนอนแล้วก็พอลมหายใจจ้าจ้าอันนี้ได้ภาวานานะทานศีลภาวานาศีลก็ได้หักษาในขณะที่ฟังธรรมตอนนี้สัทธาฟังวิทยุตอนนี้ศีลสัทธากับบริสุทธ์ นะกายวาจาไนะม่ได้ไปทําร้ผายไนะม่ได้ไปอู้จาอย่างก็ผายนั่งตั้งใจฟังธรรมะเมื่อฟังธรรมะแล้วกายก็ไม่ได้ไปทําร้ผายไม่ไปฆ่าผายไม่ได้ทําร้ผายไม่ได้ไปลักขโมยของผายไม่ได้ไปพิษนะล่วงล้าละเมิดสิทธิเสรีภาพของผายไนะม่ได้ไปอู้จาจุ้จระ่วงผายไนะม่ได้ดื่มสุราเมลัยของมึนเมาต่างๆขณะนี้ สินกบ,บริซูลสัทธาเมื่อบริธู์แล้วลองค้นพอสัทธาสาธุชนตั้งหลายห้องหมอบพุมใจกะบดีใจกะที่เอาได้ทําถึงขนาดนี้เนี่ยเมื่อหูว่าเออสิลบริสุธิ์แบบนี้กะเนี่ยแล้วเอาได้ฟังธรรมะอันนี้คือการพัฒนาคุณภาพความหูความเข้าใจแหนแซนสว่างของจิตใจเมื่อ,อเข้าใจเมื่อหูแบบนี้เอาก่อน ก่อนนอนกะนอนรับกะพอลมหายใจไปตัวลับไปตัว่าตื่นขึ้นมากะโชคดีละว่าชีวิตมีแห่งวันหนึ่งแล้วที่จะได้ดําเนินต่อไปนะเป็นผู้ที่โชคดีแต่แท้สัทาเพราะฉะนั้นจายยมสัทานเป็นคนที่โชคดีมหาศาลโชคดีอย่างยิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่ลาบโลกไปก่อนหน้าเขาแล้วคนแล้วคนเล่าแต่ละวันนี้ได้ยินการงานเข่าดำนะงานแล้วงานเล่า ผ่านไปแล้ววันนั้นโยมโทรมาโอ้ท่านอาจารย์ถึงวันนี้เวลาแทบจะบ่มีนะไม่เงินไดโยมแม่ไปงานข้าวดำเนี่ยกาเดี๋ยวคือคนนั่นไปเดี๋ยวลูกไปเดี๋ยวข้าเจ้านี่ก็ไปมาไปกับมาได้ในหมู่บ้านเนี่ยเสียไปโอ้หลายศพไปหลายคนแล้วท่านอาจารย์เนี่ยถ้าคนมีปัญญาคนมีความรู้ความเข้าใจแค่นึกถึงว่างานขาวดาเกิดขึ้นเนี่ยโอปนัญญโกน้อมเข้ามาสู่ตัว มาเอเอาเองจะไปเมื่อใดฮะจะต้องจากลูกนี้ไปไปแล้วเอาอย่างไปได้ฮะแค่คือเอี้ยความสว่างสวายจิตมันจะสว่างสวยสายศรัทธาจะเป็นคนที่บอกประมาทต่อชีวิตอย่างยิ่งละเออต้องฟั่งเฝ้าละต้องทำละต้องฟั่งเฝ้าละเอะต้องคือนทอดศรัทธาถ้าขึ้นเอีะยเป็นบุญมหาศาลศรัทธาแค่ได้ยินว่าเออคนนั้นไปแล้ว วันก่อนก็ไปอำเภอแจ้หุ per ่ม um, ลำปางป๊กมาก็คืนโดยอินทนนปุ่นไปงานศพนะงานศพนะไปงานศพไปคุณจ้างไปแค่หกสิบปลายป๊กไปถึงวัดก็สามทุ่มไปละนะสามทุ่มไปนะสามทุ่มไปอันนี้สัตาลองเกื้อพอไปแล้วมานั่งคืนมาคืนมาเอ๊แ่คนเหาในยุ บางคนกับเมือนเต้นเนื้อนะเป็นบุญของเปื้อเนาะอายุเจ็ดแปดสิบเก้าสิบปียังแข็งแรงสามารถพอลมหายใจได้สามารถมือสิบนิ้วไว้สาวันตาได้กลับไว้ปูจานนบพระไว้พระนบธรรมได้นี่เป็นบุญอย่างยิ่งเป็นบุญอย่างมหาศาลไหวพระนบธรรมได้ขึ้นพอดรสธานี่เป็นบุญขนาดไหนเนี่ยแต่บางคนเนี่ยโอ้ ห้าหกสิบบางทีสี่สิบห้าสิบสุขภาพเบื่อเอื้อแล้วบ่าำนวยแล้วสัทธาสุขภาพเบื่อเอื้อบ่าำนวยแล้วยายมศธาสาธุชนทังผู้ฟังเนี่ยยายมศธาสาธุชนทังผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นชีวิตทีเหลือเนี่ยขอคือศธาพัฒนาเถอะก่อนนอนคืนนี้ก็จะไปลืมฟอลมหายใจนะฝากไว้ถึงวันนะกลัวศธาจะลืมเนาะเนี่ยพอนึกอีน่สบายใจแล้วศธามีบุญวาสนาแล้ว ศาสนาเต็มตีละสัทธาสาธุชนทงฟูฟังมีโอกาสได้ฟังธรรม่ะมีโอกาสสร้างปรารมีมีโอกาสทําบุญแต่ละวันบางคนอาจจะม่ได้ไปวัดท่านอาจารย์บางคนบอกมาตอนเช้าเนี่ยเอาสตางค์เหรียญจอมในอมศีนบอกว่าหนึ่งบาทวันนะ่ะอันนี้เป็นการทําบุญก่อนเนี่ยอันนี้ทําบุญแล้วไม่หม้อง่ได้มีโอกาสาได้ไปนะเจตติตัต้งไว้บุพเจตนาตีเกิดขึ้นแล้วอันนั่นแหละ ในคณะนั้นยอมลงไปปั๊บหนึ่งบาทนะตั้งจิตว่านี่ถวายแก่สงเนอะอันนี้เป็นของสงแล้วมาใจของเฮาแล้วหลุดจัดมือลงในองค์ศิลป็นเพียงแต่เฮาหักสาไวไไ้บ่ได้ดฮือแก่สงฮือแก่วัดวาฮือแก่พระพุทธศาสนาจิตทําไปแล้วในคณะนั้นนะ่ะจิตนึกถึงมือที่ยอมลงไปเน,ะปนี่ยบางทีเฮาจะจะนึกถึงมือที่ลงในบาทที่พระสงฆ์องค์ขาเจ้าพระสงฆ์องค์เนร ออกบินธรรมบตัตรเมื่อเจ้าก็ดีไปทําบูญที่วัดก็ดีเนึ่องถึงภาพเหล่านี้คณะเดียวกันนั่นถ้าร่างกายเฮาคือจิตเฮาจะต้องดับลงไปลมหายใจจะเสี่ยงในคณะนั้นบ่าต้องไปกังวลละสบายใจได้ว่าจิตมีที่อยู่จิตมีที่ไปจิตมีที่เกาะแล้วม่วนใจแล้วสธาทําแบบนี้ไปแต่ละวันเนะ่อจนเป็นอุปนิสยัยจงเป็นอาจินะกรรมจะได้จิตตามเฮาไปทุกภพทุกชาติเออภพต่อไปจะได้นี่แถม บางคนอธิษฐานไว้คือเจอกับพระศาสนาทุกชาติขอคือมีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทุกชาติถ้าปะแบบนี้ถ้าปะมาได้มาได้ศรัทธากันอย่างศรัทธาเนาะเวลาก็ใกล้จะสามทุ่มแล้วเดี๋ยวจะประกาศข่าวสารงานบุญสั้นเล็กน้อยตีสองตีนตนองศรัทธาสาธุชนทงผู้ฟังนะอยติโยมศรัทธาสาธุชนทงผู้ฟังที่ฟังรายการประกาศข่าวสารงานบุญมีงานบุญที่จะเกิดขึ้น วันที่ห6ที่ําได้นะดูเหมือนจะเป็นที่วัดดอนจัน,นวัดดอนจัน,นบ้านป่าจันตาบลเวียงการหลงอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่บ้าของทําพระครูอภิวัฒนวิกรมบ้านเกิดนะของท่านเจ้าพิ้นที่วัดดอนจันเกยไปล่วงบุญกุศลที่วังศิลาเลิกพระท่านเจดีย์เชเวดากองจำลอง วันที่เสาหกเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้นจะมีการย่อยอดชันเจดีย์ถวายพระเจดีย์ไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่สักการะปูชจากลับไ้แกเ่เทพเทวดาและมนุษย์ในโลกลาโลกานี้สืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปตั้งหน้าวัดวาลามต่างๆงจะหันว่าวัดห่างแต่ละที่มีเจดีย์ผ่องฮับพังวิหารเก่าบดินกีอยู่แต่ละที่แต่ละที่ในสมัยก่อนเก่านั้น เกนนับถือเกยกลับไ้ปูจาพระพุทธศาสนากลับไ้พระรัตนตรยัยมาโดยตลอดเหมือนกันแต่คนเหล่านั้นละโลกนี้ไปหลายร้อยปีแล้วท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละบางคนาาจ้าทำจิตใจคือผองใสสะอาดมดจดสดใสแล้วกับเข้าสู่แดนมหานิพพานเจ้ามาต้องมาเวียนว่ายต่เกิดแหมต่อไปอันนี้วันที่ห6ที่มาถือนี่นาทีวัดป่าจันเนเวลา นะเวลาภาคเจ้านะ่ะภาคภาคบ่ายนี่ภาคเจ้านี่ก็เจริญพุทธมนต์เนาะยศยศทางเจดีนี่ภาคบ่ายเวลาบ่ายสองนะขอน้อมเรียนเชิญญาโยมสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังไปร่วมทําบุญสุนทานกันได้ตีวัดดอนจันทรนะ์บ้านป่าจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าเพราะว่าบาังเนื้อแจ่ห่มลำปางเม่สวยเวียงป่าเป้าเมืองพานเชียงไห้ละปูนเชียงใหม่ ลำปางที่ไหนก็ได้ที่ได้ดยินเสียงนี้ไปพบปาการที่วัดดอนจันได้มีหลวงปู่พระพรมองคลหลวงปู่ทองว่าพระธาตเจ้าสีจำตองนะได้กึดสร้างหัมแผงงคือเป็นที่กราบไหว้ปูจาวันที่สิอ็ธันวาัโว็โสดอิทิปีโซที่วัดป่าตังเจริญเป็นประจำกุปีเนอรสันธาสาธุชนทำาผู้ฟัง ประจำกู้ปีน่ะสัทธานวัดปัดตังเจริญของท่านอาจารย์เจ้าทราประควณพิวัฒนวิกรมผู้ดูการสถานี้ครื่นงสี่าขานี้น,น้อมเรียนเจริญสัทธามาร่วมสวดมนต์อินทิพิโสด,ด้วยกันณที่วัดปัดตังเจริญที่นี่นในวันที่1 1ประจำกู้ปีของเดือนธันวาคมนันธันวาคมเพราะฉะนั้นจะยมสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการ ตลอดเวลาที่สร้างบารมีตลอดเวลาก็ขอน้อมเรียนเจิญไปร่วมบุญกุศลวยการตอนนี้ท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาได้เดินตังมาถึงแล้วที่ห้องทรงก,ก็ยังรอท่านพระครูกระยะนประโมทวัดม่อนห้วยแก้วมาเดี๋ยวจะได้อูจ่าภาษาธรรมต่อไปตอนนี้ก็จะกลับไว้สาราธนาท่าพระครูสถิตสารคูณวัดหนองผาเขาได้อูดได้จ๋า ได้พบปกยะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่รอนรับฟังต่างสถานนิทยุหรือว่าจะพอตามเฟซบุ๊กไลฟ์ญาติโย,ยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่พอตามเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ดีถ้าคอมเมนต์เข้ามาใหอบอกโดวยว่าอยู่ที่ไหนฟังที่ไหนพ่อชัดเจนดีขอภาพและเสียงหรืออยู่บ้านไหนเมืองไหนนะฮือตอบคอมเมนต์เข้ามาก็ต้องขอขอบคุณแล้วบางคนอาจจะแชร์ไป ก็ต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่งธรรมะเพียงน้อยนิดเล็กๆน้อยๆมาพบปะย,ย่อมศรัทธาก็ต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่งเน้อศรัทธาสาธุชนตอนนี้ทราพระครูสถิตสารคูณวัดหนองผากขาได้เดินทางมาถึงแล้วจะกลับไปอาราถกลับไปสาราธนาท่านเจ้าพบปะก็ย่อมศรัทธาแนวกาสนี้เพระนาะฉะนั้นตอนนี้ขอกลับไ้สารัธนาธรรมพระครูสถิตสารคุณพบปะกตยโยมศรัทธาครับกลับไปสาราพระมาจฉนาพระครูครับ <c oughs> ขอนอบน้อมแด่พระตัณฑตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไว้เนื้อกระม,มจอมเกล้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดตีวานกรุปทุกตนทุกอง์ด้วยความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงครับผม ขอแสดงความนับถือมายังท่านพระอาจารย์วัณชัยชัยยานันโทที่อยู่ห้องสรงณ์ขณะนี้โดยการครับผมและขอความผาสุกห้มเย็นความเจริญในธรรมจงได้บังเกิดมีกมูลบรรดาศรัทธาตันสาทุชนพ่อแม่เท่าแก่พี่ป้าน้าอาลูกเต่าลอนล้านจุผููจุคนจู้ยันน้อยใจยิงตลอดจนถึง ลงนานจะอยู่ห้องทรงควบคุมเสียงนโอกาสนี้มาณโอกาสนี้ตัวเนอรศรัทธาญาติโยมตานผู้ฟังต่างหลายวันนี้ก้าวกับผมอัตมาภาพพระครูสธิตสารคุณจังหวัดวัดหนองผาขาวตะบนน้ำดิบอำเภอป่าสังจังหวัดลพููพร้อมก็ด้วยท่านอาจารย์วชัยชยานันโทและก็ท่านพระครูกริยานะประโมทได้มาพบปะกับมูลบรรดา ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่างหลายต่างขึ้นสถานีวิทยุวัดปวัดปากตังเจริญแห่งนี้ทุกค่ำคืนวันติดเป็นประจำทุกค่ำคืนจะได้มาปะปบกันได้มาอู้มาเอย่ยสนทนาธรรมกันในรายการอุจจาภาษาธรรมซึ่งทิจจบไปก่อนหน้านี้ก็คือรายการธรรมะาจากยอดดอยโดยท่านอาจารย์วรณช,ชัยชยานันโทแห่งวัดพุทธศรีคีรีเภอจำตองจังหวัดยังใหม่ ได้มาอุ้มเอ่ยพบปะกับบุญบรดานท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นประจำนับแต่นี้ต่อวันต่อไปตั้งแต่เวลาประมาณสามทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณสี่ทุ่ม <c oughs> ก็ได้มาพบปะกัน <c oughs> ในรายการอุจาภาษาธรรมกับสามรูปสามตนสามองค์นี่เป็นประจำแล้วก็ขอขอบคุณอนุโมทนาไปยังต่านเจ้าของสถานีทุกคลื่นสถานีตลอดจนถึงผู้คุมห้องส่ง ได้มีเมตตาเกาเกี่ยวเอาสัญญาณตั้งสถานีวิทยุวัดประตังเจริญแห่งนี้เอาไปออกเปิดที่จะให้สัทธาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบรับชมกันซึ่งเป็นการนําเอาธรรมะและคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไปถึงสัทธาประชาชนสาธุชนทั้งหลายที่ใครในธรรมจะได้รับฟังรับชมกันเพื่อเป,เป็น อาทิปไตใไ้สองน้ำตางชีวิตของเราเพื่อเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคาสั่งสอนที่ได้ศึกษาําเหียนมาก็ดีได้อู้ได้เอยไปเปิดใจเฮ่อเป็นขอบวัดปฏิบัติอาจจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ตนและสังคมสืบต่อไปซึ่งสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นการเผยแพร่ธรรมของคณะพระเจ้าพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งขึ้นสถานีวิทยุของวัดประตังเจริญแห่งนี้ได้ไปออกที่วัดห,ห้วยตองศักด์อำเภอจำตองแล้วก็สถานีวิทยุในเครือข่ายต่างๆก็ได้ไปออกบอกว่าจะวัดจชงหงใหม่ลำปูนลำปางแพร่น่านพยาวจังไฮก็ได้นําไปออกซึ่งก็ขอขอบคุณเป็นอย่างายิ่งกับเจ้าของสถานีที่ได้มีเมตตาในการ เอาสัญญาณของอของตุเจ้าได้ไปออกนะครับครั้งนี้ซึ่งทุกๆวันวัิติ์ก็มาพบป,ะ,ป,ะ,ปะกันก็ได้อู้เอ้ยกันเล็กๆน้อยๆเป็นเบื้องต้นและจะได้สนทนาถามกันสูดต่อไปแล้วก็ได้เปิดโอกาสนั้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตั้งหลายได้โทรศัพท์เข้ามาเพื่อจะสอบถามหรืออมีข้อสงสัยอย่างก็ดีมาอู้มาเอ้ยกันมาพบมาป,ะ,ป,ะ,ปะกันมาตักตายกัน เป็นหื่อกำลังใจกันก็ดีซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เฮาจะเป็นเหมือนก็เป็นพี่เป็นน้องมาอู้เอ่ยกันเสร็จแล้วก่อนน้าตาลตายกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นกัะยาณนิตรต่อกันส่งเสริมเพิ่มเติมอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมท่านผู้ฟังก็หาก็มาอู้มาเอ่ยกันสืบต่อไปสําหรับวันนี้ก็คงจะอู้เอ่ยเป็นเบื้องต้นตักตายกันเป็นเบื้องต้นที่ก่อนต่อไปจะได้พบกับกท่านพระครูกรลยาณประโมท จะหวัดวัดมนห้วยแก้วแล้วก็จะได้สนทนาธรรมสืบต่อไปของนิมมนครับผมครับขอกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกรุปทุกตนที่ฟังรายการขณะนี้แล้วก็ไหว้สาอาจย์ทั้งสองครับผมครับสาธุครับเดินปอนเนอร์กแม่สะทาออกไม่ออกสะทาตั้งหลายที่ฟังรายการอยู่คำคืนนี้คืนวันติด เรมาภาพทั้งสามตนก็ได้มาพบปะกับพระแม่สตาญาติโยมเหมือนปกติช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่ามันคขมเวยรู้สึกว่า